ท่านผู้ชมครับลองมาดูลักษณะทางกายภาพของโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับถ้ามาดูลักษณะทางกายภาพเนี่ยโครงการนี้ครับตั้งแต่ทางเข้านะครับมาจนถึงทางออกจะมีระยะทางทั้งหมดประมาณ2กิโลเมตรครับตรงทางออกเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟคลองขนานจิตนะครับส่วนจุดที่พังถล่มลงมา อยู่ก่อนถึงทางออกเล็กน้อยเท่านั้นครับประมาณ500เมตรนะครับทีนี้ครับเราเอาข้อมูลจากกรมการขนส่งทางรางนะครับมาทําเป็นกราฟิกภาพตัดขวางครับตั้งแต่ทางเข้ามาจนถึงทางออกท่านผู้ชมสังเกตนะครับอุโมงค์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงโคร้งครับเป็นคล้ายคลครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ยาวมาแบบนี้เหมือนกับทรงกระบอกตัดครึ่งครับ ทีนี้มันจะมีบางช่วงที่เสร็จแล้วและบางช่วงที่ยังไม่เสร็จนะครับอย่างช่วงนี้ครับที่เห็นเป็นสีเทาเนี่ยช่วงนี้สมบูรณ์แล้วนะครับการก่อสร้างเสร็จแล้วครับมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับตรงนี้เสร็จแล้วมีบางช่วงที่ยังไม่เสร็จครับเราแทนด้วยสีฟ้าครับจุดนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับมีความยาวประมาณ15เมตรครับส่วนช่วงสุดท้ายครับช่วงที่เราแทนด้วยสีแดงจุดนี้แหละครับก่อนจะถึงทางออกประมาณ 500เมตรปรากฏว่าเป็นจุดที่มีดินพังถล่มลงมาครับท่านผู้ชมลองดูภาพจริงนะครับอันนี้เป็นภาพจริงจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนวานนี้ครับจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าผนังอุโมงค์มีความโคง้งเห็นไหมครับแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จมีดินทับผมบริเวณปากทางเข้าทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับและเราก็นํามาเผยแพร่ในวันนี้ครับทีนี้มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างครับบอกว่าปกติเวลาเขาขุดอุโมงคไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือรถไฟความเร็วสูงแบบนี้เนี่ยเขาจะขุดโดยรูปทรงจะมีความโค้งครับโค้งแบบอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยแหละครับพอมีความโค้งแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงที่สามารถรับแรงได้ดีที่สุดครับจะมีอุปกรณ์ในการตัดแต่งให้ได้ทรงโค้งแบบนี้นะครับส่วนบริเวณผนังของอุโมงค ก็จะมีการเสริมโครงสร้างเข้าไปให้เกิดความแข็งแรงครับถ้าสร้างเสร็จแล้วเหมือนกับที่เราทําเป็นกราฟิกให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยโอกาสที่มันจะพังถล่มลงมาเป็นไปได้น้อยมากครับท่านผู้ชมครับแต่จากข้อมูลเนี่ยพบว่าตอนนี้บางช่วงของการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับและระบบโครงสร้างอาจจะยังไม่ครบด้วยจึงมีแรงที่ไม่ปรารถนาทําให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นคับ ก็อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นทรงโครงสร้างระบบโครงสร้างที่ที่ครบนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในระหว่างทางที่เราทําเนี่ยบางส่วนก็แน่นอนว่ายังไม่ได้โค้งตามที่เรากําหนดไวน้นะครับ,บนนตอนนี้ตัวนั้นเองเนี่ยก็จะมีการทําให้เกิดแรงนะครับซึ่งเป็นแรงที่เราไม่พึงา,าัฒนาประวัยคือปกติเนี่ยถ้าเราเป็นโค้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นโค้งเนี่ยนะครับวิธีการคลาย,าย,ายรถไฟตัดใต้ดินเนี่ย มันจะเป็นโค้งที่รับแรงอัดนะครับซึ่งเราใช้คอนกรีตเป็นชิ้นต่างๆป,ประกอบเว้าถ้าทำเนียบร้กันก็น่าจะได้ได้ดีนะครับทีนี้ในระหว่างทางไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากข้อสังเกตข้างต้นครับสอดคล้องกับข้อมูลจากนายเอกกรัฐศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุที่ชั้นหินและดินซุดตัว มีความยาวประมาณ10ถึง30เมตรครับซึ่งจุดนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนของการทำผนังอุโมงครับ